สวัสดีครับพบกับสาระความรู้จากเว็บไซต์ Esopolis กันอีกแล้วนะครับสำหรับเทปนี้เราจะมาสรุปคำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อคอนโดเพราะเราไม่อยากให้คุณเลือกพลาดตอนที่1ทำเลกับคอนโดทำเลเป็นสิ่งแรกนะครับสำหรับการเลือกซื้อคอนโดถ้าเลือกได้ดีชีวิตก็จะดีถ้าเลือกได้ไม่รอบคอบอาจจะต้องกลับมาเสียใจภายหลังได้เหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่า Esopolis สรุปแต่ละข้อในส่วนของทำเลไว้ว่ายังไงบ้างข้อแรกนะครับหากคอนโดนั้นตั้งอยู่ในซอยรายล้อมด้วยบ้านคนโดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆบ้านคนรวยย่านนั้นจะมีความเงียบสงบครับแต่ตอนกลางคืนจะเป็นความเงียบสงัดต่อให้อยู่ในระยะเดินจากรถไฟฟ้าก็ไม่สามารถเดินได้เพราะบ้านหลังใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาจะปิดประตูอยู่กันเงียบๆชอบความสันโดษในตอนกลางวันที่มีแสงแดดส่องสว่างจึงเป็นความเงียบสงบที่ใครๆก็ทวิญหาแต่ในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงแดดแล้วมันจะกลับกลายเป็นความเงียบสงัดยิ่งถ้าในซอยรายล้อมด้วยบ้านคนรวยรั้วสูงๆแล้วก็จะยิ่งเงียบสงัดเข้าไปใหญ่เลยครับข้อ2นะครับทำเลในซอยที่มีบ้านหลังใหญ่ที่ดินเปล่าแถมในซอยยังสามารถทะลุได้หลายช่องทางทำเลนี้อาจจะอันตรายเสี่ยงต่ออาชญากรรมในตอนกลางคืนนะครับเพราะมันจะเปลี่ยวและโจรสามารถหลบหนีได้หลายช่องทางครับข้อ3นะครับถ้าเข้าไปในซอยเจอสุนัขจรจัดโดยเฉพาะซอยเล็กๆดูเงียบสงบทำใจไว้เลยครับว่าตอนกลางคืนเดินไม่ได้แน่นอนเพราะน้องหมาในซอยจะไม่ค่อยเป็นมิตรนักเนื่องจากไม่ค่อยได้เจอผู้คนวันดีคืนดีจับกลุ่มรวมแก๊งกันช่วงนั้นน้องจะคึกมากดุเข้าไปใหญ่วิ่งไล่ไม่ยั้งเลยครับข้อ4ถ้ากลัวเรื่องน้ำท่วมนะครับให้สังเกตความสูงของถนนในซอยหน้าคอนโดนะครับถ้าซอยยกตัวสูงกว่าถนนใหญ่โอกาสน้ำท่วมน้อยแน่นอนครับแต่ถ้าซอยอยู่ต่ำกว่าถนนใหญ่ทำใจได้เลยครับเพราะคอนโดเราจะเป็นอ่างเก็บน้ำให้ถนนใหญ่ครับข้อ5คอนโดอยู่ห่างจากรถไฟฟ้ามากๆหรืออยู่ไกลจากขนส่งสาธารณะทำใจเรื่องที่จอดรถได้เลยครับเพราะทำเลนี้ค่อนข้างเหมาะกับคนมีรถหรือบีบให้เราต้องมีรถดังนั้นที่จอดรถอาจจะไม่พอครับข้อ6ถ้าคอนโดใกล้สถานบันเทิงยามค่ำคืนมักมีเสียงเดินเสียงเปิดห้องยามค่ำคืนครับควรเลือกห้องที่มีการกั้นห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อกันเสียงจากโถงทางเดินที่ลอดเข้ามาครับข้อ7ครับในบางครั้งคอนโดที่อยู่ใกล้กับสถานบันเทิงอาจจะเงียบสงบกว่าคอนโดที่อยู่ใกล้กับลานกิจกรรมหรือทางด่วนเพราะลานกิจกรรมจะจัดกิจกรรมด้วยเครื่องเสียงเอาท์ดอร์ขนาดใหญ่ดังถึงขนาดกระจกหน้าต่างสั่นได้เลยครับส่วนทางด่วนหรือถนนใหญ่อย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถวิ่งกันตลอดเวลายิ่งดึกก็ยิ่งชัดนะครับดังนั้นกระจกเนี่ยก็ต้องกันเสียงได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับสำหรับสถานบันเทิงนะครับโชคดีที่มีกฎหมายเรื่องการควบคุมเสียงและการเปิดปิดนะครับทำให้อย่างน้อยก็มีช่วงที่สงบสุขบ้างนะครับข้อ8หากพื้นที่รอบโครงการเป็นสวนป่าหรือที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีปัญหาเรื่องยุงแมลงสัตว์ไม่พึงประสงค์และถ้าระเบียงของห้องใครเนี่ยติดอยู่กับที่ดินเปล่าในอนาคตอาจจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างมาบังวิวได้เช่นกันครับข้อ9คอนโดที่ใกล้กับสถานที่ทางศาสนาแน่นอนว่าจะได้ยินเสียงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีทางศาสนาครับแต่ว่าเราอาจจะลืมเรื่องของกลิ่นไปนะครับเช่นกลิ่นธูปกลิ่นการเผาต่างๆและก็ขี้เถ้าดังนั้นเราต้องเช็คเรื่องทิศทางลมให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อห้องนะครับข้อ10คอนโดติดถนนใหญ่หรือทางด่วนการเลือกห้องสูงๆอาจจะไม่ช่วยเรื่องเสียงเท่ากับการมีกระจกกันเสียงที่ดีนะครับเนื่องจากเสียงเป็นคลื่นการลดความดังของเสียงคือต้องทำให้เสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันครับแต่สำหรับคอนโดชั้นสูงนะครับเสียงจะเดินทางผ่านอากาศอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรมากั้นทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงที่ชัดเจนและที่สำคัญเราจะได้ยินเสียงจากทุกทิศทางมากขึ้นครับข้อ11นะครับการดูทำเลควรดูทั้งกลางวันและกลางคืนครับถ้ามาดูช่วงหน้าฝนได้ก็จะยิ่งดีเพราะจะทำให้เห็นบรรยากาศจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นครับข้อสุดท้ายนะครับอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการรู้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับ
เราอาจจะเดินเข้าไปในร้านอาหารหรือร้านค้าแถวนั้นแล้วชวนพ่อค้าแม่ค้าคุยเกี่ยวกับทำเลไปเลยว่าน้ำท่วมไหมคนแถวนี้เป็นยังไงเพราะต่อให้เราดูทำเลเก่งแค่ไหนยังไงก็ไม่เท่าคนที่อยู่ที่นี่มาเป็นปีๆหรอกครับนี่คือส่วนหนึ่งจากบทความ132ข้อควรรู้ก่อนซื้อคอนโดที่เว็บไซต์ Estopolis รวบรวมสรุปเอาไว้นะครับหากใครอยากอ่านทั้งหมดคลิกตามลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายหากถูกใจคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ